เป็นหนุ่มโคราชไปหลงรักสาวลพบุรีเขาบอกว่าโปรไฟล์ในโซเชียลเนี่ยหน้าตาดีมากเคยวิดีโอคอลคุยกันด้วยนะแต่ฝั่งฝ่ายหญิงไม่ยอมเปิดหน้าพี่ก้อยอ้าวแล้วไม่เอ๊ะหรอชอบอ้างว่าอยู่กับครอบครัวโอ้โหตายแล้วอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอดก็อยากจะเห็นใบหน้าซะหน่อยเออทีนี้ถามว่าทำไมถึงเสียเป็นแสนเขาบอกห้าหมูปิ้งบอกห้าพี่หมูปิ้งอะไรเป็นแสนเดี๋ยวซื้อหมูปิ้งให้กินอย่างเงี้ยหรอซื้อหมูปิ้งให้กินแต่ซื้อทุกวันวันนึง200 300แต่คุยกันมาเป็นปีแล้วเทพธิดาหมูปิ้ง เอาเงินไปกินหมูปิ้งจริงหรือเปล่านี่ต้องสวยขนาดนี้สวยขนาดนี้แล้วเป็นเมนูประจำหรือกินทุกวันโอนทุกวันเขาบอกโอนทุกวันจริงๆค่าหมูปิ้ง2มื้อเฮ้ยกินแต่หมูปิ้งเหรอน้องเอาเฉพาะค่าหมูปิ้งนะ240บาทแต่มันจะมีค่าเติมเน็ตมั่งขอวันละ200ค่าอาหารการกินค่าซื้อเสื้อผ้าไปให้ลูกค้าค่ากระป๋องกระเป๋าอะไรมันมีต่อเล็กต่อน้อยอ่ะค่ากระเป๋าด้วยใช่นี่ฮะเรื่องนี้เพจอีซ้อขยี้ข่าวเอามาโพสต์ไว้นะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มโคราชอย่างที่บอกอายุ24ครับไปหลงรักสาวที่อยู่ในภาพอันนี้ซึ่งไม่รู้เจ้าตัวเขาน่าจะโดนสวมภาพนะพี่ก้อยนะจ่ายตังค์ให้ฝ่ายหญิงวันละ200 300บางวันขึ้นไปเป็นพัน1ปี1เดือนยังไม่เคยเจอหน้าเจอตัวจริงกันนะครับมีแค่การแชทแล้วก็การคอลแบบไม่เห็นหน้าเพราะฝั่งฝ่ายหญิงเขาบอกว่าเขาอยู่กับครอบครัวไม่สะดวกเปิดกล้องพี่ผู้ชายเขาเชื่อครับแต่หลังๆเริ่มเอะใจกับพฤติกรรมว่าเอ๊ะทำไมเอาเงินไปเยอะจังและตัวจริงก็ไม่ได้เจอก็เลยสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านักข่าวไปคุยกับคุณแฟ้มนะครับอายุ24ปีนะฮะผู้เสียหายนะครับเขาบอกว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้เธอใช้ชื่อว่าทรายเป็นสาวลพบุรีรู้จักตั้งแต่1กุมภาพันธ์ปี66ทรายอ้างบอกว่าเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยดังในกรุงเทพพูดคุยกันถูกคอมากถูกคอถูกใจคุยกันมาเรื่อยฮะตกลงคบหาเป็นแฟนกันทั้งที่ไม่ได้เจอหน้าจริงนะคุยกันผ่านโซเชียลคุยกันผ่านคอแล้วฝั่งน้องทรายเขาอ้างว่าที่บ้านเขามีธุรกิจหลายอย่างเลยนะเออตลอดเวลาที่คบหากันยอมรับไม่เคยเห็นหน้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วช่วงหลังๆน้องทรายบอกว่าพี่แฟมหนูมีปัญหาเรื่องเงินอ้าวละมาทรงนี้ละค่าหมูปิ้งแล้วไม่พอไงบ้านอะทำธุรกิจหลายอย่างเงินในบัญชีก็มีแต่เบิกออกมาไม่ได้ถามว่าทำไมหนูโดนคดีฟอกเงินเอาแล้วไม่รู้ไปโดนอย่างนั้นได้อย่างไรแฟ้มบอกนาทีนั้นไม่ได้สนใจอะไรแล้วรักเขาไปแล้ว อาสาเองนะอาสาเข้าไปช่วยเหลือฮะโอ้โหนี่ก็ป๋ามากจริงๆเลยป๋าจริงใช่ไหมผู้หญิงอ้างว่าต้องการเงินทุนเป็นค่าส่งของส่งกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อเสื้อผ้าไปให้ลูกค้าครั้งหนึ่งเขาขอไม่มากอ่ะ300บ้าง500บ้าง600บ้างแต่เขาขอหลายยอดค่าส่งของบ้างค่าอาหารการกินเล็กๆน้อยๆบ้างอย่างค่าหมูปิ้งอ่ะทีละ120ทีละ240เงินมันไม่เยอะพอขอมาก็โอนแต่มันมีค่านู่นค่านี่ค่าอินเทอร์เน็ตบ้างเติมเน็ตให้หนูหน่อยวันละ200พี่ก้อยนี่วันนึงนี่ต้องโอนไปกี่ตังค์กันเนี่ยวันนึงเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า1,000บาทพอมันรวมกันน่ะแล้วโอนทุกวันน่ะจนถึงตอนนี้โอนเงินไปแล้วมากกว่าแสนอู้ตายแล้วตายแล้วแล้วเพิ่งจะมาเอะใจว่าเอ้ามิจฉาชีพมาหลอกหรือเปล่าก็เลยไปร้องเพจอีซ้อขยี้ข่าวนะครับสุดท้ายผมเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับจริงๆฟังเสียงผู้เสียหายครับพอคบกันได้เดือนนึงเขาก็จะเริ่มแบบบอกผมบอกว่าเขาใช้เงินในบัญชีไม่ได้เขาโดนคดีฟอกเงินผมก็เลยสงสารเขาให้เงินเขาใช้เหมือนเราก็แฟร์ใช่ครับเพราะผมรักเขาไปแล้วอะไรเงี้ยครับเหมือนเราตกหลุมรักเขาไปแล้วใช่ครับแล้วเราเคยเจอตัวจริงไหมไม่เคยเลยครับพี่แล้วเวลาวิดีโอหาเขาเป็นไงคือเขาไม่ยอมเปิดกล้องเลยครับจะมีแค่ผมฝ่ายเดียวที่เปิดกล้องคือเขาเห็นหน้าเราอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าผมทะเลาะกันผมบอกว่าถ้าไม่เปิดกล้องคือจะไม่คุยแล้วเขาก็ไม่ยอมเปิดครับสุดท้ายแต่ผมก็เป็นฝ่ายที่ต้องใช่ครับมันมีอะไรทำให้เราใจอ่อนตลอดเขาพูดเป็นนะครับพี่แบบพูดเป็นเลยครับแล้วก็มีรูปภาพที่แบบว่าถ่ายอยู่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แล้วเขาพูดเป็นเลยครับตลอดระยะเวลา1ปีที่เราคบหากันมาเนี่ยเราหมดประมาณเท่าไหร่แล้วถ้ารวมๆแล้วแสนนี่ครับพี่ประมาณแสนได้อยู่ครับรักที่รักโอ้ยแฟมเอ้ยความเอ๋ยความรักเออรักเขาไปแล้วแม่หลงรักรูปรูปใครก็ไม่รู้เนี่ยใช่ขนาดยื่นคำขาดว่าถ้าไม่เปิดกล้องเลิกนะไม่เปิดกล้องนะเอาว่าเลิกไหมคุยต่อจ้ะก็เป็นปีอะเนาะเออเป็นปีฮะล่าสุดแฟมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปแจ้งความคาดว่าไอ้รูปเนี่ยที่เห็นเนี่ยสวยขนาดเนี้ยน่าจะรูปปลอมแฟมเริ่มรู้แล้วหรอเออเริ่มเอะใจเริ่มสติเริ่มมาแล้วหลังจากเสียไปเป็นแสนนะ
แล้วก็บัญชีที่โอนไปเนี่ยน่าจะเป็นบัญชีม้าโอ้ไม่ใช่บัญชีเจ้าตัวด้วยนะแล้วก็ฝากว่าอย่าเอาเรื่องของความรักมาล้อเล่นกับความรู้สึกใครนะครับแฟนฝากมานะขอให้เคสผมเป็นเคสสุดท้ายถ้ารู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจะเอาเงินค่าหมูปิ้งมาคืนบ้างก็จะอโหสิกรรมให้นี่คำพูดเขาหมดเลยนะโอ้แฟนเอ้ยนี่ฮะแฟนนะมีแต่คนเป็นห่วงแฟมทั้งนั้นเลยเนี่ยรูปภาพอะแฟมรู้ไหมมันปรับกันได้เออถ้าไม่ขาวถ้าไม่โบ๊ะก็ปรับให้มันขาวทำได้หมดเนี่ยเอวมันไม่คลอดก็ปรับทำได้ขนาดนั้นทำได้ขนาดนั้นเลยนะ